ไม่รู้ว่าใครจะได้ร้องเพลงแข่งกับแตงโมนะครับขึ้นอยู่กับศิลปินขี้น้อยใจทำไมรู้อ่ะก็เขาบอกอ๋อเหรอบอกว่าน้อยใจอิสรพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น้อยใจชีวิตเคยน้อยใจเลยไหมน้อยใจน้อยใจตัวเองเนี่ยแหละครับเฮ้ยน้อยใจเองเรื่องสุขภาพครับปัญหาเรื่องเส้นเสียงของอิฐมันอักเสบมันไม่หายสักทีแล้วบางทีเราต้องไปร้องเพลงอะไรครับมันลดความมั่นใจของเราในการร้องเพลงแต่ละครั้งครับจริงๆก็อยากไปแบบรักษาให้มันหายมันคืออาชีพเลยอ่ะถูกไหมเข้าใจอิฐเลยเข้าใจแล้วอันลีโออ่ะมีเรื่องน้อยใจอะไรไหมผมว่าเป็นคนขี้น้อยใจขี้น้อยใจถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราลองให้ใจใครไปเงี้ยเราจะรู้สึกน้อยใจเขาง่ายครอบครัวมีไหมครอบครัวมีน้อยครับครอบครัวน้อยจะเป็นเพื่อนมากกว่าเพื่อนผมฝากผลงานได้หรือยังครับก็กำลังถามเรื่องน้อยใจอะไรให้อยู่ไงเนี่ยเชิญฝากผลงานเลยครับก็ฝากผลงานซิงเกิลล่าสุดของอิฐไปด้วยนะครับน้อยใจนะครับก็สามารถไปฟังได้แล้วนะครับทาง YouTube Gamigo Official ครับฝากไปด้วยครับเยี่ยมสุดยอดเนี่ยประจำที่ครับพี่อิฐครับดูชอมาลีดึกๆตอนนี้โจนอนไม่หลับอีกนานก็ยังไม่กลับยังตาต่อตากับใครต่อใคร